ที่บริเวณสนามบาสเกตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักได้จัดงานวันปิยมหาราชโดยมีนายสมยศรอดแจ่มในอำเภอหล่มสักเป็นประธานในพิธีโดยมีส่วนราชการหน่วยงานสถานศึกษาสมาคมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำพวงมาลาถวายสักการะต่อด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องราชสักการะได้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอหล่มสักเทศบาลเมืองหล่มสักสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2กองพันทหารม้าที่28สถานีตำรวจภูธรบ้านกลางสถานีตำรวจภูธรหล่มสักอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาหล่มสักอัยการจังหวัดหล่มสักและศาลจังหวัดหล่มสักจากนั้นนายสมยศรอดแจ่มนายอำเภอหล่มสักประธานในพิธีเดินทางมาถึงได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและได้กล่าวคำประกาศราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว105ปีแห่งการเสด็จสวรรคต23ตุลาคมเมื่อกล่าวคำประกาศราชสดีจบแล้วผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบรมราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประกอบด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงอาณาประชาราษฎรและผืนแผ่นดินไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงวางรากฐานทั้งด้านการปกครองการศึกษาการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดความบริบูรณ์พูนสุขแก่แผ่นดินไทยยังผลให้ประเทศไทยรักษาความเป็นเอกราชมาได้ทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยจึงได้จัดกิจกรรมวันปิยมหาราชสืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช2453กระทั่งถึงปัจจุบัน